องเล่นแล้วแหละเพราะว่าเหมือนเขาเลือกอะยินดีที่จะรับเป็นเมียหนึ่งหลายๆคนบอกว่าเป้ยควรเล่นบทนี้ค่ะบินไม่แพ้ใครมันจะเป็นความรู้สึกที่มาจากหัวใจมาจากอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันไปเองเครียดค่ะแล้วก็แบบกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยข้าจะเป็นกษัตริย์แห่งอโยธยามึงทันมันคิดจะฆ่ากูถ้าสนตันยงรู้เรื่องเราแน่เราต้องหยุดมันให้ได้ไม่เช่นนั้นข้าตายแน่เรื่องของเรื่องวันนี้ทีมนักแสดงจากซีรีส์แม่หยัวมาบอกเล่าเรื่องราวหลากอารมณ์ที่เกิดขึ้นในการถ่ายทำซีรีส์เรื่องนี้ที่บางเรื่องก็มีน้ำตาหรือบางเรื่องก็มีอาการขนลุกสัญญาณแสงพี่ขอแล้วยังพี่ขอแล้วยังเพราะว่าทุกเทปที่แพทไปถ่ายกันมาถ้าครั้งไหนไม่ขอเสียงซ่าหมดเลยนะคะขนลุกเลยเนี่ยรวมถึงเรื่องเล่าอีกมากมายที่หลายคนอาจไม่รู้แต่ที่รู้แน่ๆคือตอนนี้ซีรีส์แม่หยัวพร้อมแล้วที่จะให้รับชมกันวันแรกในวันที่24ตุลาคมนี้เรียกได้ว่าฮือฮากันมาพักใหญ่กับความใหญ่ความใหม่และความทึ่งของซีรีส์เรื่องใหม่จากโปรเจกต์วันดีออริจินัลอย่างแม่หยัวที่เป็นที่พูดถึงกันตั้งแต่งานเปิดตัวจนกระทั่งวันนี้ที่บอกเลยว่าแม่หยัวกำลังมาพร้อมกับทีมนักแสดงที่บอกเลยว่าจัดเต็มก็เชียร์ภูมิที่เหมาะสมตั้งแต่มันมีการรีทูแล้วมันมีการพูดคุยกันน่ะเราจะรู้สึกว่าทุกคนมันจะพยายามปล่อยพลังสู้กันน่ะเองไม่ใช่ช่างอิฐเหตุใดจึงรู้เรื่องนี้เองเป็นใครทุกคนแบบ energy ดีมากมันเป็นความสดใหม่สำหรับผมนะก็สิ่งที่เขาทำมามันจะเซอร์ไพรส์ตลอดคือโคตรมันเอางี้ดีกว่าการปล่อยตัวครั้งนี้เป็นเรื่องของการบ้านการเมืองนี่อ่านอีกเรื่องได้ต้องกันอ่านกันตกใจมากเลยอะตกใจและขนลุกขนลุกมากค่อนข้างจะยากมากและท้าทายมากสำหรับเป้ยเรื่องนี้ทำให้มินสนุกกับการแสดงที่สุดเลยนี่คืออีกหนึ่งผลงานที่ทุกคนภูมิใจมันคือบทมันมาเรียบร้อยมันคือพุ่งกลับมันคือโปรดักชันที่มันพร้อมที่จะเปิดกล้องแล้วพอมันเป็นอย่างนี้ปุ๊บเนี่ยเวลาซีนที่มันเจอกันหรือมันซัดกันหรือมันอะไรกันมันเราก็จะรู้สึกได้ถึงพลังแบบนี้ครับและกว่าจะได้เป็นทีมนักแสดงเซตนี้การเข้ามาของแต่ละคนก็มีเรื่องเล่าที่ไม่ธรรมดาเลยแหละครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งกับพวกเธอทั้ง4คนนี้แม่หยัวเนี่ยเป็นอีกเรื่องนึงที่แปลกประหลาดมากคือก่อนที่จะมีทางช่อง Approach มาว่ามีบทเนี้ยค่ะตอนนั้นเนี่ยใหม่ก็เหมือนแบบกำลังคิดว่า Next Step Project ต่อไปอยากเล่นอะไรทีนี้ทางผู้จัดการนะคะก็พูดขึ้นมาว่าเรื่องท้าวศรีสุดาจันทร์แต่ตอนนั้นจำได้ว่าบอกไปว่าไม่เล่นพูดอย่างเงี้ยค่ะก็จำได้อยู่ว่ามีอยู่ช่วงนึงที่เธอต้องเป็นท้าวศรีสุดาจันทร์มันวนอยู่ในหัวอย่างเงี้ยจนแบบอยู่ๆพี่ป้อนก็พูดขึ้นมาว่ามีเรื่องแม่หยัวเป็นเรื่องประวัติของท้าวศรีสุดาจันทร์คนเล่นเก่งแล้วคุณต้องตาด้วยใครวะก็เลยได้คุยกับใหม่ว่ามันมีโปรเจกต์แบบนี้เล่นไหมคือตอนนั้นใหม่ช็อกเลยแล้วใหม่ก็แบบเฮ้ยพี่ก้าวเฮ้ยมันคือเรื่องที่จากแต่ก่อนที่ใหม่จะบอกไม่เล่นใหม่ก็เลยพูดใหม่ต้องเล่นแล้วแหละเพราะว่ามันเหมือนมันเขาเลือกอ่ะเหมือนฟีลเหมือนเขาเลือกประมาณนั้นอ่ะไม่รู้ว่าทำไมมันประจวบเหมาะกันขนาดนี้ต้องเล่นจริงๆอ่ะพอเขาถามปุ๊บเนี่ยแล้วมันไปดิ่งละซึ่งจริงๆนักเป็นเมนเราตอนเนี้ยมันข้ามเกี่ยวกันอยู่กับความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอ่ะไม่บอกป่ะความมุ่งหมายของตัวละครในเรื่องมันไม่ใช่ผู้หญิงธรรมดาแน่ๆเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่ใหม่จะต้องทำการแสดงออกมามันก็จะต้องเป็นอีกแบบนึงในชั้นเชิงการเหลี่ยมคมที่จะสู้กับแม่ทัพในกองสู้กับนางสนมคนอื่นๆเพราะฉะนั้นมันก็จะเจอดาวิกาในอีกรูปแบบนึงน้องใหม่คือแม่หยัวที่สำหรับพี่คือถูกทุกข้อเขาต้องดูสตรองเขาต้องดูฉลาดคือพ่อเขาส่งมาชิงบัลลังก์อ่ะเขาก็ต้องตัวตึงพอสมควรนะคือเรารู้สึกว่าเราติดตามผลงานเขามาเยอะแล้วเราเห็นฝีมือการแสดงของเขามาแล้วเรารู้สึกว่าสักครั้งนึงอ่ะเราอยากที่จะเล่นกับเขา energy เขาล้นมากมันแบบว้าวพี่ไม่กลัวหรือว่าข้าจะโดนจับและถูกโทษประหารใหม่รู้สึกว่าพอใหม่เล่นแล้วใหม่แบบมันดีมากๆเลยมันไม่เหมือนตอนที่เล่นเป็นตัวอื่นๆค่ะก็คือความกลับไปเราจะรู้สึกมั่นใจบางอย่างท่าเดินหรืออะไรอย่างเงี้ยใหม่อยู่ๆมันจะแบบ
ไปของมันเองมันจะแบบเราจะรู้สึกเป็นผู้หญิงมากๆเลยค่ะไม่รู้ทำไมมันเป็นคาแรคเตอร์นึงที่แบบ represent ตรงนี้ได้ดีมากถูกใจมากค่ะตั้งแต่20กว่าปีที่เข้าวงการบันเทิงมาเรื่องนี้เป็นซีรีส์ที่ย้อนยุคที่เรียกว่านานที่สุดเก่าที่สุดยินดีที่จะรับเป็นเมียหนึ่งหลายๆคนบอกว่าเป้ยควรเล่นบทนี้ค่ะเพราะว่าจะมีความเข้าอกเข้าใจในตัวบทซึ่งเราก็คิดว่าเราก็มีความเข้าใจได้เป็นอย่างดีค่ะเข้าใจได้ด้วยความเป็นภรรยาและเข้าใจได้ด้วยความเป็นแม่คนข้าจะมีคู่แข่งแล้วสินะเป้ยอยากเป็นหนึ่งในตัวละครของเรื่องนี้อยู่แล้วฉะนั้นเป้ยไม่ได้สนใจว่าบทนั้นจะเป็นบทอะไรแต่ขอให้เป็นหนึ่งในทีมงานหนึ่งในนักแสดงที่อยู่ในเรื่องนี้อะไรบางอย่างที่เราไม่เคยทำเราก็พร้อมจะปรับเปลี่ยนให้กับซีรีส์เรื่องนี้นะคะไม่ว่าจะเป็นปกติจะเห็นเป้ยในเวอร์ชันไม่เคยรวบผมปกติจะเคยเห็นเป้ยในเวอร์ชันต้องใส่คอนแทคเลนส์เป็นสีเป้ยก็ถอดคอนแทคเลนส์เปลี่ยนไปทำผมสีดำอะไรทุกอย่างเพื่อที่จะให้คาแรคเตอร์จีบดีออกมาสมบูรณ์แบบที่สุดจากที่เป็นคนกระโดดกระเดกก็วางตัวเหมือนรู้สึกองลงกิริยาท่าทางอะไรอย่างเงี้ยอันนี้เป็นอีกคาแรคเตอร์นึงที่เปลี่ยนไปเลยอยากให้ทุกคนได้ชมกันค่ะในฐานะที่ข้ามาก่อนหากพวกเจ้าอยู่ที่นี่มีเรื่องทุกข์ร้อนอันใดขอให้บอกข้าให้เห็นว่าข้าเป็นเสมือนพี่สาวคนนึงเถอะพอได้ยินโปรเจกต์เนี้ยครั้งแรกถามเลยวิวขอแคสได้ไหมในฐานะอะไรก็ได้แบบว่าไม่ต้องเลือกวินก็ได้วิวขอไปแคสให้ดูเฉยๆซึ่งตอนเล่นละอองคำวินรู้เลยว่าที่แคสมาวินได้ละอองคำแน่เลยมันจะเป็นความรู้สึกที่มาจากเนิร์ฟมาจากหัวใจมาจากอะไรก็ไม่รู้ที่แบบมันไปเองแล้วเราจะไม่เคอะเขินกับการกระทำนั้นเลยข้าไม่รู้จักทำเช่นใดแล้วพี่ต้องช่วยข้าสี่นาทีไก่แก่เขาจนได้ตอนบินเล่นอ่ะกลายเป็นบินรักตัวละครเนี้ยพอบินได้อยู่กับเขาอ่ะคนนี้เขาไม่ได้อยากจะทำแบบนี้หรอกแต่เขาก็ทำเพื่อมิชชั่นจากบ้านเกิดเมืองนอนเขาคือสุโขทัยบินขับไปรถไปสุโขทัยเลยนะแค่รู้สึกว่าต้องไปเพราะว่าไม่มีเขาลางความยิ่งใหญ่ในหัวเลยแล้วบินรู้สึกว่าถ้าบินจะรับบทบาทเป็นอะไรอ่ะบินขอไปซึมสิว่าถ้าบินไปบินรับพลังอะไรได้บ้างพวกนี้พูดแล้วยังขนลุกเลยหลายๆฉากอะค่ะเวลาเราทำอารมณ์อ่ะความยิ่งใหญ่มันจะสิงอยู่ในทุกอนูของเราเลยซึ่งนั่นแหละคือสิ่งที่จังหวัดสุโขทัยมอบให้บินบินนึกถึงพระอาจารย์นะบินแบบแค่นึกภาพบินรู้สึกว่าแบบบินไม่แพ้ใครหากข้าได้ขึ้นเป็นอัครมเหสีสายสัมพันธ์ของราชวงศ์สุโขทัยกับอโยธยาก็จักมั่นคงแน่นแฟนสืบไปแล้วบินก็เลยรู้สึกสนุกไปกับเขาปล่อยจอยไปกับเขาเขาอยากทำอะไรให้ละอองคำทำไม่ใช่บินทำบินก็จะบอกว่าลองคำมาเลยแล้วแต่เลยไปไหนก็ไปถ้าแบบใจมันอยากจะเบ้ปากมันก็เบ้ได้ลองคำอยากทำบินรู้สึกว่าตัวละครตัวเนี้ยทรงพลังมากๆตอนที่ได้ยินว่าจะมีเปิดออดิชั่นนะขอแค่โอกาสที่หนูจะได้ไปแคสติ้งก็พอแล้วณตอนนั้นนะคะตอนที่หนูยังไม่ได้บทนะแล้วพอที่เราได้บทมาอ่านอะเราก็รู้เลยว่าบทนี้ต้องเป็นของเรามันรู้สึกแบบนั้นจริงๆอ่ะแล้วเรารู้สึกว่าโอกาสเนี้ยมันไม่ได้มาบ่อยๆหนูก็แบบไปทำงานบ้านหาโค้ช acting เพื่อแบบออดิชั่นเลยอ่ะค่ะข้าจะเหนื่อยยากไปทำไมสู้นั่งดูเสือกัดกันสบายๆพี่คนนึงแล้วพอเขาบอกว่าเฟิร์นออฟจิลาแล้วบทเป็นตันยงเท้าอินทราเทวีหนูแบบyes โอกาสมันมาถึงแล้วอะไรอย่างเงี้ยคือมันรู้สึกจริงๆนะว่าเรื่องเนี้ยถ้ามันจะเป็นเรื่องสุดท้ายในชีวิตของการเป็นนักแสดงก็จะไม่เสียดายแล้วเอาจริงเฟิร์นกดดันมากกับการรับบทนี้มันเป็นความกดดันที่เรารู้สึกว่ายิ่งพอมันดีมากขนาดนี้ตัวบทที่มันดีมากขนาดนี้เรายิ่งมีความรู้สึกในใจว่าแบบเราจะทำมันออกมาได้ดีไหมเครียดค่ะแล้วก็แบบกลัวว่าจะทำได้ไม่ดีจริงๆอะไรเงี้ยแบบเราพยายามกับมันมากๆในการเป็นคาแรคเตอร์นี้ให้แบบให้เป็นตันหยงที่สุดอะไรเงี้ยมันมีวันนึงหนูโทรหาพี่สันอะไรเงี้ยเพราะว่าหนูไม่มั่นใจว่าหนูแบบมันออกมาโอเคไหมดีหรือยังอะไรเงี้ยค่ะแล้วพี่สันก็แบบว่าให้ลืมทุกอย่างไปอะไรเงี้ย
ให้สนุกกับตัวละครนี้อะไรเงี้ยให้สนุกไปกับมันแล้วเพื่อนก็รู้สึกว่าแบบเออถ้ามันจะเป็นครั้งสุดท้ายอ่ะเพื่อนก็จะสนุกกับมันสนุกกับการเป็นตันหยงให้แบบเต็มที่ที่สุดอะไรเงี้ยไม่ให้เสียดายเลยอะไรเงี้ยเจ้าใจให้ข้าพูดไหมว่ากำไรนี้ไม่ใช่ของข้าพอมาถึงตอนนี้เฟิร์นก็รู้สึกว่าเฮ้ยเฟิร์นทำเต็มที่ที่สุดแล้วจริงๆอะไรอย่างเงี้ยค่ะรวมถึงนักแสดงทุกคนในเรื่องนี้ที่การก้าวเข้ามาในโปรเจกต์นี้คืออีกหนึ่งก้าวสำคัญของการเป็นนักแสดงเราแคสต์มาเพื่อเป็นวามนผมรู้สึกว่าขอบเขตในการแสดงมันไปได้ไกลกว่านะฮะวันนี้ผมอยากลองทำอะไรใหม่ๆอะไรที่มันออกนอกกรอบเดิมๆจนวันหนึ่งเขาประกาศว่าเราได้เป็นเรารู้สึกโคตรดีใจเอาจริงๆโคตรดีใจมันดีใจมากๆมันแบบไม่คิดอะว่าตัวเองจะได้ก็เอาให้สุดเลยแล้วกันคิดแบบนี้แล้วเรารู้สึกว่าเราได้เป็นส่วนหนึ่งในงานที่มันใหญ่ๆขนาดนี้ผมก็รู้สึกว่าสักครั้งหนึ่งในชีวิตก็น่าจะดีครับบวกกับแสดงด้วยอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็บทผู้กำกับสมใจดีใจด้วยดีใจมากที่ได้เล่นนะจริงๆแม้จะเป็นบทเล็กๆในเรื่องนี้มันทำให้เรารู้สึกแบบเฮ้ยมันเป็นเกียรติมากๆเลยผมอยากให้งานที่ผมทำเป็นงานที่ผมภูมิใจเสนอแล้วผมรู้สึกว่าผมภูมิใจอะสุดของทั้งกายทั้งใจทั้งจิตทั้งเวลาสมาธิเนี่ยหมดทั้งหมดก๊อกของผมละเนี่ยสุดผมละผมจะไม่เสียดายและไม่เสียดายไม่เสียใจอะไรเลยเพราะผมกดสุดนี่คือความในใจจากจุดเริ่มต้นของนักแสดงที่พร้อมจะมาโลดแล่นในซีรีส์แม่หยัวเรื่องนี้กับเกมการชิงอำนาจครั้งใหญ่ที่สตรีมีใช่เพียงมากบนกระดาษการชิงไหวชิงพริบเล่ห์เหลี่ยมเฉือนคมของเหล่าตัวละครที่กำลังจะเริ่มต้นขึ้นนี้จะเดือดดาลกันสักแค่ไหนติดตามช่วงหน้ายังอยู่กันต่อกับรายการเรื่องของเรื่องกับเรื่องของแม่หยัวซีรีส์เรื่องใหม่โดยวันดีออริจินอลแรงบันดาลใจจากเรื่องราวของผู้หญิงคนเดียวที่ได้เป็นแม่อยู่หัวในประวัติศาสตร์อยุธยาที่จะพาให้ผู้ชมสนุกไปกับการตีความประวัติศาสตร์ใหม่ความเดือดของเกมการชิงอำนาจอินไปกับเรื่องราวของสตรีที่พร้อมแลกด้วยหัวใจและทึ่งไปกับงานสร้างสุดคุณภาพอันนี้เป็นการตีความใหม่เอาจริงๆในประวัติศาสตร์จริงๆอะค่ะมีเขียนอยู่ประมาณสัก5บรรทัดนะคือมันเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีการบันทึกไม่ได้มีการเล่ามันโบ๋ๆอยู่ต้องเข้าใจว่าประวัติศาสตร์ไม่เคยเขียนถึงผู้หญิงเราก็ใส่จินตนาการใส่ creativity เข้าไปแล้วทำให้เกิดเป็นเรื่องที่สนุกสนานเรื่องหนึ่งเราอะอยากเล่าเรื่องมนุษย์ความมืดดำในใจคนการหักหลังทรยศขอบใจเจ้ามากนะแม่น้อยข้าไม่ช่วยใครเปล่าๆดอกสักวันพระสมจินดาคงได้ตอบแทนข้าแม่หยัวเวอร์ชันนี้ค่ะจะค่อนข้างแตกต่างอย่างที่บอกว่าประวัติของท้าวศรีสุราจันทร์มันมีหลายเล่มมากมันมีหลายการตีความไม่ว่าใครจะเขียนถึงอะไรก็จะเป็นใน perception ของคนที่เขียนเนี่ยการตีความคาแรคเตอร์ท้าวศรีสุราจันทร์ของเราก็จะไม่เหมือนเวอร์ชันอื่นคือเขาเป็นคนที่ถูกเทรนมาตั้งแต่เด็กเพื่อภารกิจนี้ท้าวศรีสุราจันทร์ของพี่เวอร์ชันนี้ไม่ได้เป็นผู้หญิงที่ใช้เรือนร่างเขาแค่ใช้โอกาสในการเข้ามาเป็นพระสนมเนี่ยเพื่อหาทางชิงบัลลังก์แล้วเขาใช้สมองพ่ออยู่หัวฝักใฝ่ในการสงครามตำราพิชัยสงครามที่ท่านได้ข้าเรียนตั้งแต่เล็กแต่น้อยทำให้ข้ากลายเป็นคนโปรดปรานเราก็จะทำให้เห็นว่ามันเป็นคนคนหนึ่งอ่ะคนคนหนึ่งที่ต้องไปทำภารกิจนี้แต่ไม่ได้เป็นเทพแล้วพอไปทำปุ๊บมันจะเอาตัวรอดจากสถานการณ์ปากเหี่ยวปากกาอย่างไรจุดประสงค์ของจินดาในเรื่องนี้คือทำให้ตระกูลลพบุรีหรือลาโวของเราอะกลับมายิ่งใหญ่อีกครั้งข้าไม่มีทางเลือกแล้วสินะพอเข้ามาที่อยุธยาจริงๆแล้วอะมันไม่ได้ง่ายอย่างที่คิดมันยากกว่านั้นการเมืองในราชสำนักก็ซับซ้อนคนอื่นเขาก็ไม่ได้ว่ามือไม้อ่อนในเมื่อมาแล้วก็ต้องเดินให้สุดทางเพราะการมีราชญาติคือทางเดียวที่จะอยู่รอดเรื่องราวที่เกิดขึ้นตุบตับตุบตับอยู่ข้างหลังบ้านเนี่ยมันกลับกลายเป็นว่าเอากันตายเลยอะเราไม่ได้มองใครว่าเป็นคู่แข่งเราเลยค่ะเราไม่ได้มาด้วยความกลัวเรามาด้วยความมั่นใจมากๆด้วยว่าเราจะทำได้เพราะว่าจินดาฉลาดอะคิดว่าเขาเป็นคนฉลาดมากเขาเป็นคนฉลาดแล้วเขาค่อนข้าง
ขนลุกเลยเนี่ยทำไมอยู่ดีขนลุกขนลุกทำไมพวกหนึ่งจินดาขนเขารู้ว่าเขาควรทำอะไรเพื่อที่จะได้อะไรด้วยความที่เราเป็นเมียแรกผู้หญิงทั้ง3คนกำลังจะเข้ามาทำให้ชีวิตของเราเปลี่ยนไปเราต้องมีความอยากมีอยากได้ที่จะอยู่ในตำแหน่งนี้อยู่แล้วตำแหน่งนั้นควรเป็นเราไม่ใช่หรอทำไมต้องเป็นคนอื่นหม่อมฉันรับใช้พ่ออยู่หัวครั้นเมื่อเป็นมหาอุปราชถ้าหากจะแต่งตั้งอัครมเหสีก็ควรจะเป็นหม่อมฉันไม่ใช่หรือเพคะเขาแบกมาทั้งเมืองเราแบกมาทั้งคนแบกทั้งราชวงศ์ตระกูลละอองคำต้องการอย่างหนึ่งที่ยิ่งใหญ่เลยคือลูกที่เป็นกษัตริย์คนต่อไปต้องมีเชื้อสายสุโขทัยเขาเป็นคนไม่เคยยอมแพ้ใครเพราะเขาไม่เคยแพ้ถ้าเป็นคนที่เรารู้แล้วว่าคนนี้จะมาทำให้เราโดนปัดทิ้งอะเราจะชิงปัดเขาทิ้งก่อนเลยด้วยวิธีใดวิธีหนึ่งอันนี้อินเนอร์ละอองคำเต็มที่ตำแหน่งอัครมเหสีมีได้แค่คนเดียวหากไม่ได้ขึ้นเป็นใหญ่ก็ต้องตกไปเป็นเบี้ยล่างแต่หากข้ากุมความลับของทุกคนเอาไว้ใครก็ข่มเหงข้าไม่ได้ทั้งนั้นมันมีความเหมือนเราแบกอาณาจักรเราไว้อยู่บนบ่าเราก็ต้องเข้ามาเอาตัวรอดหาทางเอาตัวรอดในวังหลวงให้ได้กับเกมการเมืองที่มันอยู่ในวังที่แห่งนี้มันไม่มีใครไว้ใจได้อะเพื่อให้ตัวเองมีเกมอำนาจอยู่ในมือถ้าคนไหนที่เขารู้สึกว่ามันไม่มีประโยชน์สำหรับเขาอะเขาก็ไม่จำเป็นที่จะต้องดีด้วยหรือภาระหน้าที่ของตัวละครตัวนี้มันใหญ่เกินกว่าที่จะมาเห็นเรื่องของตัวเองเป็นสิ่งสำคัญเขามองหน้าที่ของเขาเป็นหลักมากกว่าเป็นผู้หญิงที่เสียสละแม้กระทั่งเรื่องครอบครัวความรักของตัวเองชีวิตของตัวเองในขณะเดียวกันเป็นผู้หญิงที่น่านับถือมากๆมันเป็นเรื่องที่เข้มข้นพอสมควรด้วยตรงที่ว่าคือเขารักกันแต่ตัววามนก็ต้องยอมเสียสละให้ผู้หญิงอ่ะไปเป็นพระสนมเพื่อมิชชั่นที่ยิ่งใหญ่แล้วก็รอคอยว่าเมื่อการปลงพระชนสำเร็จเขาจะได้กลับมาอยู่ด้วยกันเราทุ่มเทความรักทุ่มทุกอย่างทั้งหมดทั้งหัวใจเพื่อเขาทำเพื่อแผ่นดินแล้วก็ทำเพื่ออนาคตของน้องทั้งสองคนสิ้นพระชัยราชาเมื่อใดเมื่อนั้นจะเป็นวันของเรามันสนุกมากเป็นซีรีส์เรื่องนึงที่ผมรู้สึกว่าผมอ่านบทแล้วผมวางบทไม่ได้มันเป็นอย่างนั้นเลยเราอยากรู้ว่าต่อไปจะเป็นยังไงทุกคนคือสู้สุดชีวิตเพื่อบ้านเมืองของตัวเองเพื่อแผ่นดินของตัวเองจากคติความเรื่องความรักความเสียสละและเป้าหมายที่ยิ่งใหญ่ของสตรีที่จะได้ขึ้นครองตำแหน่งแม่หยวนนี่เองได้เกิดเป็นผลงานที่ถ่ายทอดความในใจตัวละครออกมาผ่านเสียงดนตรีพร้อมความหมายที่ลึกซึ้งเข้าไปในหัวใจนั่นก็คือเพลงจากซีรีส์แม่หยวนที่สร้างสรรค์และถ่ายทอดออกมาจากหัวใจของวงเคลียร์ในเพลง Unspoken Truth แลกด้วยหัวใจโดนกระทำโดนเหยียบซ้ำทำลายสิ้นเสียทุกสิ่งบิดเบือนทุกความเป็นจริงต้องบอกว่าเป็นงานที่สำหรับพวกเราแล้วน่าจะยิ่งใหญ่ที่สุดงานหนึ่งที่รับงานมาเลยค่ะจนเมื่อใจเริ่มชินชาสงสารตัวเองนักอยู่ลำพังเดียวดายหันไปมองรอบกายไม่เหลือใครจำได้ว่าตอนวันที่อัดเนี่ยคือเศร้ามากคืออัดเสร็จแล้วปกติเพคก็จะไม่ได้เอามวลอะไรกลับบ้านด้วยอะไรเงี้ยแต่ว่าเพลงนี้เป็นเพลงที่รู้สึกว่าเศร้าลึกมากๆเขามีเหตุผลที่ยิ่งใหญ่ในการกระทำของเขาแล้วเขาต้องแลกอะไรมาบ้างก็ไม่มีใครรู้เลยเขาพยายามจะสู้เพื่ออะไรบางอย่างแต่กลายเป็นสุดท้ายเขาต้องสู้ด้วยตัวเองคนเดียวแล้วหันไปทางไหนก็ไม่มีใครที่เขาไว้ใจได้เลยหมดสิ้นความไว้ใจต้องไร้ซึ่งความรู้สึกกดเก็บน้ำตาให้ลึกนึกไว้เพียงความจริงท่อนที่แบบหันไปมองรอบกายไม่เหลือใครคนที่เคยจริงใจอะไรเงี้ยคือมาจากไหนไม่รู้แพทจำได้ว่าแพทเขียนภายในเวลาแบบ5นาทีอะจอดรถเขียนแทบไม่ทันเพราะว่ามันมาแบบมาเร็วมากเลยอะค่ะหันไปมองรอบกายไม่เหลือใครคนที่เคยจริงใจกลับหักหลังไม่มีเหลือเลยเราต้องทำเพลงเกี่ยวกับเท้าศรีสุดากันแม่อยู่ครับเราต้องไปศึกษาอะไรมาก่อนหรือไม่จำเป็นก็อ่านจากบทครับไม่ได้ต้องฟังว่าถ้าจริงๆแล้วเป็นใครอะไรยังไงพอรู้มาอยู่แล้วบ้างในประวัติศาสตร์
อีกแบบนึงคือความจริงมันคืออะไรเราก็ไม่รู้แต่พอเราได้รับความสองด้านเราก็วิเคราะห์ได้ว่าอ๋อมันน่าจะประมาณนี้นะเกิดจากอะไรบ้างครับสัญญาณแสงพี่ขอแล้วยังพี่ขอแล้วยังเพราะว่าฟุตเทจที่แพทย์ไปถ่ายกันมาถ้าข้างในไม่ขอเสียงซ่าหมดเลยนะคะเสียงซ่าหรือเปล่าครับและสิ่งที่ไม่ธรรมดาสำหรับการทำงานเพลงนี้ของวงเคลียร์นั่นคือมักมีเหตุการณ์แปลกประหลาดที่พวกเขาก็ไม่สามารถอธิบายได้ในแบบที่พวกเขาไม่เคยเจอมาก่อนจริงๆถ้าเอาความแปลกประหลาดเนี่ยเริ่มตั้งแต่ได้เดโมมาเลยด้วยซ้ำตอนที่เข้าห้องอัดก็เริ่มจากที่นักดนตรีก่อนเริ่มมีความอธิบายไม่ได้เล็กน้อยในการอัดมีแบบโปรแกรมแครชบ้างปกติก็จะไม่มีปัญหาอะไรคุยกันว่าเอ๊ะเราจะต้องไหว้กันหน่อยไหมไปที่วัดแหลงที่อยุธยากันมาน้องที่ไปในทีมก็เขาเป็นช่างภาพเขาก็เก็บฟุตเทจทุกอย่างไว้ฟุตเทจบางช่วงก็ซ่าค่ะหึงกับเสียงใช้ไม่ได้อะไรเงี้ยค่ะสายพี่นัทเจตปกติดีหันมาหาพี่นัทพี่นัทกวักมือปุ๊บไปการซ่าซึ่งพาไปหยุดตรงที่ที่ป้ายวัดป้ายวัดแผนขึ้นป้ายวัดเสียงซ่าก็หายหายดีแล้วก็เดี๋ยวก็ซ่าอีกจุดธูปไหว้ก็หายซ่าเปิดเพลงให้ท่านฟังซ่าอีกคนที่เคยทิ้งใจคือเหมือนกับว่ามีอะไรแบบที่หล่อที่มันไม่ได้เกิดขึ้นเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าทุกครั้งที่จะทำงานเนี้ยจะต้องแจ้งขอไหว้ก่อนแน่รวมถึงการสัมภาษณ์รวมถึงการสภาวันนี้ด้วยค่ะหมดสิ้นความไว้ใจต้องไร้ซึ่งความรู้สึกกดเก็บน้ำตาให้ลึกนึกไว้เป็นความจริงพวกเราวงเคลียร์นะคะรู้สึกเป็นเกียรติมากๆที่ได้มีโอกาสเป็นผู้ถ่ายทอดแล้วก็ทำเพลงนี้ขึ้นมาก็ขอฝากเพลงนี้นะคะ Unspoken Truth นะคะแลกด้วยหัวใจนะคะประกอบซีรีส์แม่อยู่อะค่ะแม้ว่าใครจะเหยียดยามคนประณามทั่วฟ้าดินสิ้นไปจนวันตายความเป็นจริงจากใจนั้นจะฟังไว้เคียงกายฉันจนนาทีสุดท้ายสำหรับซีรีส์เรื่องนี้งานสร้างก็เรียกได้ว่าคุณภาพของจริงโดยเฉพาะเรื่องเสื้อผ้าเครื่องแต่งกายสำหรับทุกตัวละครที่ออกแบบใหม่ตัดเย็บใหม่และบรรจงในทุกรายละเอียดแบบสุดเพื่อซีรีส์เรื่องนี้ผ้านุ่งที่ใส่เนี่ยเป็นผ้าเก่าของจริงบางผืนหอบมาจากต่างประเทศคือทุกครั้งที่แต่งตัวเสร็จอะพี่ใหม่จะแบบทำไมสร้อยเมืองเหนือใหญ่คะทำไมสร้อยลพบุรีไม่ใหญ่บ้างลองคำสวยไม่อย่าเดี๋ยวไม่กล้าว่าผมน้อยชิ้นอยู่แล้วหนักมากลงทุนหล่อใหม่ทุกอย่างแต่นี่คือเซตเบาจริงๆอันนี้ไม่ได้พูดเลยมียิ่งกว่านี้ก็ต้องรอดูแน่นอนครับว่ารายการเรื่องของเรื่องจะพาคุณผู้ชมไปท่องโลกของซีรีส์แม่หยัวที่มีเรื่องเบื้องหลังมากกว่าที่ตาเห็นกว่าจะมาเป็นซีรีส์เรื่องนี้ทุกคนต้องทุ่มสุดตัวสุดใจของจริงจะเป็นอย่างไรบ้างนั้นต้องรอติดตามแต่ที่แน่ๆซีรีส์แม่หยัวพร้อมแล้วที่จะออกอากาศสู่สายตาผู้ชม24ตุลาคมนี้แล้วกลับมาพบกับเรื่องของเรื่องได้ใหม่ทุกวันเสาร์เวลาบ่าย 4:00 นเรื่องของเรื่องจะทำให้คุณรู้ว่าวงการบันเทิงไม่ใช่แค่เรื่องบันเทิงไปวันๆสำหรับวันนี้สวัสดีครับดูละครซีรีส์ซิตคอมวาไรตี้คอนเสิร์ตและทีวีออนไลน์ได้ทางแอปวันดี